รายการบีจีโกวันนี้นำท่านผู้ชมมาที่สนามเขาครองสเตเดียมที่จังหวัดชัยนาทเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องระหว่างทีมชัยนาท FC พบกับทีมบางกอกกราส FC ซึ่งเกมนี้บางกอกกราส FC ส่งวสันต์ นาฏสันและโกลันเยคูช2แนวรุกตัวใหม่ลงเล่นเป็นตัวจริงเป็นครั้งแรกพร้อมกับกฤษณะขันกินครับที่ได้รับหน้าที่แทนนฤทธิ์ทวีกุลที่ได้รับบาดเจ็บทางด้านชัยนาท FC ครับมีอดีตนักเตะเก่าของบางกอกกราส FC ไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโทมัสเบิร์นธนงศักดิ์ปัจจกตาคือรายชื่อและชมหน้าของผู้เล่น11ตัวจริงของบางกอกกราส FC อำนาจแก้วเขียวเป็นกัปตันทีมในวันนี้เช่นเดียวกันกับณภัทรทับเกตแก้วกัปตันทีมของชัยนาทเริ่มเกมครับบางกอกกราส FC เคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนการลุ้นประตูเป็นโบยันโบโซวิชหลุดไปลูกนี้ยิงด้วยขวากฤษณะเซฟได้แต่เป็นสมเกียรติสัตบุตรครับยิงให้ชัยนาท FC ออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0กฤษณะครับเซฟได้ในจังหวะแรกแต่ว่ายังไม่พ้นอันตรายครับวันชนะรัตนาครับแทงบอลทะลุช่องมาให้ไมเคิลเบิร์นชิปลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ไมเคิลเบิร์นครับยิงในนาทีที่11ครับดูภาพช้าอีกครั้งชิปน้ำหนักและทิศทางบอลเจาะลึกเกินหลังเสียประตูบีจีพยายามบุกอย่างหนักการลุ้นลูกนี้ชบเฉลิมเกียรติสมบัติปันครับเซเมนามาถึงโกลันเยคูยิงด้วยซ้ายแม่แต่เป็นลูกล้ำหน้าสกอร์ครับกองหน้าตัวใหม่ของบางกอกกราส FC ชัยนาทบุกมาปั่นด้วยขวาออกหลังไปวันชนะรัตนาครับไม่ขึ้นเบอร์นี่สองด้วยขวาแต่บอลออกหลังไปกองหน้าชาวอังกฤษครับอดีตผู้เล่นของบางกอกกราส FC เองสมเกียรติสัตบุตรอีกครั้งแต่กฤษณะกันกรินครับยังโชว์ซุปเปอร์เซฟปัดออกหลังไปได้หมดครึ่งแรกครับชัยนาท FC นำบางกอกกราส FC อยู่2ประตูต่อ0มาชมกันว่าเกมในครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนตัวหลายคนครับสำหรับ BG เกรนโดดอสซันโตสลงมาเป็นตัวสำรองในโอกาสซองแต่บอลไปตรงตัวเฉลิมเกียรติสมบัติปันวิลลี่เมเมทหาบอลหลุดมาแล้วจ่ายให้ลีซอยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1ครับบางกอกกราส FC ไล่มาแล้วธีรเทพวิโนไทยครับวิลลี่มิเมตครับหาบอลแหวกแนวรับของชัยนาทแล้วถวายผ่านให้ลีซอยิงเสียบใต้คานโอ้โหสมเกียรติสัตบุตรหลุดมายิงลูกนี้แต่กฤษณะกลั่นกินครับยังโชว์ซุปเปอร์เซฟปัดออกหลังไปได้ไปขึ้นเบิร์นเล่นลูกสูตรวันชนะยิงไกลลูกนี้ออกหลังไปใช่กองกลางของชัยนาท FC ครับวันชนะรัตนะเทวินโอไทยตัดเข้าในมายิงที่ซ้ายบอลไปตรงตัวเฉลิมเกียรติสมบัติปันมุ่งมั่นเหลือเกินครับสำหรับลีซอท้ายเกมกรกฎได้ปั่นฟรีคิกแต่บอลหลุดออกหลังไปจมิงกรกฎวิริยะอุดมศรีครับลงมาเป็นตัวสำรองได้โอกาสอีกครั้งแต่ว่าบอลเบาไปตรงตัวเฉลิมเกียรติสมบัติปันรับไม่ได้อย่างง่ายดายเสียดายครับวิลลี่เมเมตมาถึงเสา2กุยทัศตวัดมาหน้าโกโฮลิซอมงรุดกรอบออกไปอย่างไม่น่าเชื่อครับไม่ทั้งโฮเซ่เมนามงเต็มศีรษะบิลลี่ยิงซ้ำไม่เข้าโอ้โห3จังหวะครับเลียนโดซ้ำจ่อๆลูกนี้เป็นเฉลิมเกียรติสมบัติปันยังคงป้องกันไว้อย่างยอดเยี่ยมมาอีกครั้งเมนาโอ้โหโกลันซูบาร่าได้โอกาสมงจังหวะ2ข้ามคานออกไปจะมีเรื่องครับจบเกมครับชัยนาท FC เฉือนเอาชนะบางกอกกราส FC ไป2ประตูต่อ1ในฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องนัดพิเศษครับ
ก็ครึ่งแรกนะค่อนข้างอึดอัดนะผิดหวังในการทำงานนะครับแต่ก็ต้องโอเคนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนนะแล้วเราพี่ลองดูว่าน้องถ้าเกิดเราไม่กระตุ้นเราปล่อยให้เล่นโดยเป็นอิสระนะความคิดจินตนาการจะเกิดไหมแต่มันมีปัญหาจริงนะเราเคลื่อนตัวกันไม่ได้แล้วกองหลังไลน์มิดฟิลด์เราห่างกันมากนะค่อนข้างมีปัญหาพอเปลี่ยนตรงกลางนะเปลี่ยนคู่หน้านะแล้วก็การเคลื่อนตัวความเข้าใจเยอะขึ้นนะแล้วก็น้องๆเล่นด้วยระบบนะฮะแล้วทุกคนมีวินัยเกมมากขึ้นนะแล้วเห็นจากบทเรียนว่าครึ่งแรกเราพลาดกันเองนะพลาดกันว่าเราเล่นเกมลุกใส่แล้วเราโดนพอครึ่งหลังเราเซตเกมได้นะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเต็มที่นะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ลงตัวในกองหน้ากองกลางกองหลังแค่นั้นเองครับก็มีเวลาอีก 3-4 วันฮะก่อนจะถึงเกมเชียงรายนะก็เชื่อผมยังสู้ต่อนะก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์นะแล้วก็ศรัทธาทีมอยู่นะว่าสิ่งนึงที่บอกแล้วสู้จนทุกคนทำงานร่วมกันอย่างนี้ต่อไป